3บก.วันนี้พูดเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่อง3คน3คน3คนที่อยู่หลังฉากการเมืองการเมืองเลยนะอยู่หลังฉากชักใหญ่ด้วยป่ะไอ้นั้นไม่แน่ใจการเมืองไทยหลังจากนี้ไปคอยจับตาครับหลังฉากจะมีอำนาจเหนือกว่าหน้าฉากหรือไม่นี่ตอนนี้พี่โอไม่ต้องถามแล้วว่าเหนือหรือไม่ตอนนี้เหนืออยู่แล้วเหนือไหมนะเหนืออยู่แล้วหน้าฉากครับหน้าฉากเอาเรียกว่าจะเป็นเศรษฐาทวีสินหรืออุ้งอิงแพทองธารเนี่ยนะครับหรือว่าอนุทินหรือว่าอนุทินหรือว่าชัยวัฒน์หรือว่าชัยวัฒน์เนี่ยพิธาไม่เท่า3คนนี้แน่นอนคนหลังฉากทางการเมืองไทยที่มีบทบาทสำคัญครับจิตวิญญาณสำคัญของพรรคทั้ง3พรรคเนี่ยนะครับต้องเริ่มคนแรกก่อนนะเพื่อไทยคุณทักษิณทักษิณชินวัตรโอ้ใครๆก็ยอมรับใช่ไหมว่าสุดท้ายคือตัวจริงวันเท่าไหร่จะวันที่เท่าไหร่จะออกมา20สิงหาคมนะครับถ้าตามปกติเพราะว่าจะพ้นโทษนะวันที่20สิงหาคมหลายคนเข้าใจผิดนักข่าวหลายคนเข้าใจผิดไปถามท่านปลัดกระทรวงธรรมว่า22สิงหาใช่ไหมถามนำไม่ท่านปลัดบอกใช่แต่จริงๆเนี่ยตามกติกาเนี่ย365วันคือ1ปีนะฮะและจะครบวันที่20สิงหาคมครับไอ้นั่นคนแรกคนหลังจากคนแรกคนที่2ภูมิไทยภูมิครับครับพระภูมิอยู่หลังฉากตอนนี้จับตาเรื่องเดียวครับบริบทของพรรคภูมิใจไทยจะเดินหน้าไปอย่างไรหลังจากกำกับดูแลว่าด้วยเรื่องสวสูงวัยเขาสบายใจที่อยู่หลังฉากตั้งแต่ปี51คุณเนวินเนวินชิดชอบจะเห็นว่าไม่อยู่หน้าฉากเลยไปขี่มอไซค์ช็อปเปอร์ไปดูฟุตบอลไปวงการฟุตบอลดีกว่าและก็ให้คนเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีครับใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วคือเป็นนายหนังคนที่3คนที่3จำเป็นต้องอยู่หลังฉากจำเป็นเลยเหรออยากอยู่หน้าฉากนะแต่จำเป็นต้องอยู่หลังฉากคุณธนาธรเพราะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตั้งแต่ปี2563ครับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเพราะนั้นวันนี้เนชั่นสุดสัปดาห์จะว่าด้วยคนหลังจากทั้ง3คนนี้ที่มีบทบาทสำคัญคใน3พักเราพูดตลอดนะครั รบการเมืองไทยตั้งแต่เลือกตั้งปี66นะแล้วจริง62เลยซ้ำไป66แล้วกัน66แล้วก็การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันจะอยู่ใน3นี้แหละครับนี่แหละ3ขั้วนี้แหละฮะ3ขั้วนี้จะเป็นแกนนำสำคัญไม่ใช่ตัวแปรนะก้าวไกลมีอะไรบ้างครับได้รับความนิยมจากภาพประชาชนสูงนะอุดมการณ์ชัดเจนชัดเจนนะแต่ว่ายังไม่เคยบริหารนะบริหารประเทศเราก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเข้าไปบริหารเนี่ยความนิยมจะมากขึ้นไหมน้อยลงเลยแต่จับตาวันที่7สิงหาเสี่ยงยุบพรรคหรือไม่อันนี้น่าสนใจครับรอจังหวะร่วมรัฐบาลไหมตอนนี้ไม่รอแล้วไม่ร่วมเด็ดขาดไม่ร่วมเด็ดขาดถ้าเป็นเนี่ยเป็นแกนนำเลยเพื่อไทยครับต้องบอกว่าเพื่อไทยตอนนี้คุมเสียงสสนะครับแล้วก็เป็นแกนนำรัฐบาลใช่อันนี้คือหัวใจสำคัญตอนนี้ถามเมื่อกี้ว่าทำไมก้าวไกลไม่อยากไปร่วมรัฐบาลเพราะเข้าร่วมรัฐบาลเห็นไหมเพื่อไทยคะแนนตกต่ำไม่ร่วมเหรอไม่ร่วมรอเลือกตั้งทีเดียวรอเลือกตั้งใหม่เรียกชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบส่วนไทยล่ะส่วนพระภูมิของผมยังพรรคภูมินะพระภูมิพระภูมิครับพระภูมิตอนนี้เป็นพรรคที่กำลังมีแรงดึงดูดอย่างมากมายครับคุมเสียงสวไปเท่าไหร่พี่วีพอดีเครือข่ายมีเครือข่ายที่รู้จักภูมิใจไทยเยอะประมาณ140 70% สายสีน้ำเงินสายสีน้ำเงินพรึบเลยกำหนดกติกาและตัวคนในองค์กรอิสระได้ไหมได้ที่มีเพื่อนเยอะโอเคต่อมามีอำนาจต่อรองในรัฐบาลมากขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าปรับครม.ครั้งหน้าเนี่ยเริ่มแล้วอำนาจต่อรองเริ่มเปลี่ยนแล้วอย่าลืมนะฮะภูมิใจไทยต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นถูกถ้าเป็นฝ่ายค้านแป๋วเลยแป๋วเลยจ้ะไม่เหมาะเลยเป็นไม่เหมาะอยากเห็นไม่อยากเป็นอยากเห็นแบบแต่เราพี่วีครับระยะตอนนี้ของพรรคภูมิครับคือระยะฟักตัวครับเป็นระยะฟักตัวที่สร้างอำนาจและบารมีในการต่อรองแล้วรอดูในการเลือกตั้งรอบหน้าครับอย่าลืมนะครับพลังดูดจะไหลเข้ามาที่พรรคสีน้ำเงินตอนนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยคุมกระทรวงสำคัญกระทรวงหนึ่งที่มีฐานอำนาจมากนั่นก็คือกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยเนี่ยใช่มหาดไทยเนี่ยคุมทั้งผู้ว่าในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็อบจ.ปกครองท้องถิ่นด้วยนะครับใช่และที่เหมือนกันนะไอ้พวกนะสตรีต่างๆเนี้ยองค์กรสตรีนะก็กรมพัฒนาชุมชนพี่วีดูนะ
ในการเลือกสว.รอบที่ผ่านมาเลือกกันนะไปดูสตรีนะครับสตรีเข้าไปจำนวนมากเขามีเขาบอกว่าการชี้เป็นชี้ตายของสว.ไม่ใช่แค่สตรีนะเขาบอกผมว่าบทบาทของกรมการปกครองถูกงานหนึ่งในกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสำคัญในระดับการเลือกตั้งอำเภอถูกต้องไหมปกครองใช่ไหมถูกต้องดีองค์กรตรีนะอสมอสมจริงอยู่สาธารณสุขนะแต่ทำไมมาอยู่บทบาทฝั่งนี้นี่พี่วีจำไว้นะองคาพยพหลักในบริบททางการเมืองนะมันเริ่มตั้งแต่หมู่บ้านตำบลอำเภอครับไม่ใช่เริ่มจากครอบครัวและวัดอ่ะไม่ไอ้นั่นบวร